สิงห์เป็นหนึ่งใน22อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชาโดยมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นแนวกั้นพรมแดนแผ่นดินภูสิงห์เป็นเหมือนพื้นที่อื่นๆของภาคอีสานตอนล่างที่ส่วนใหญ่มีแต่ความแห้งแล้งเพราะขาดแหล่งน้ำดินเป็นดินปนทรายขาดความอุดมสมบูรณ์ทำการเพาะปลูกไม่ค่อยได้ผลเท่าใดนักถึงแม้เป็นดินแดนที่ห่างไกลจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครกว่า500กิโลเมตรแต่เรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่ได้ห่างจากสายพระเนตรของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและที่อำเภอภูสิงห์หลายครั้งด้วยกันสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่พร้อมๆกับได้แก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพให้กับราษฎรโดยมีพระราชดำริให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2537โดยดำเนินงานในลักษณะ One Stop Service มีหน่วยงานต่างๆมาทำงานร่วมกันเน้นการนำความรู้และเทคนิคด้านการเกษตรไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ที่ผ่านมาได้ให้บริการแก่เกษตรกรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมสาขาต่างๆการจัดแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของประชาชนและหน่วยงานที่สนใจเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายสำคัญนั่นคือราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถ้าเป็นกบเหลืองกบสีขาวกบนั่นเขาเรียกว่าพันธุ์ความเป็นลูกผสมไฮไลท์เด่นๆของศูนย์ก็จะมีเรื่องของเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผลิตพืชสัตว์ประมงให้มีความหลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วก็มุ่งสร้างเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารสำหรับบริโภคภายในชุมชนภายในครอบครัวนับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้ชีวิตของราษฎรชายแดนที่เคยยากแค้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นราษฎรมีชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความหวังจากความรู้ใหม่ๆที่ทางโครงการได้ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้เป็นฟันเฟืองตัวนึงในองค์กรขับเคลื่อนของประเทศเนี่ยก็จะทำหน้าที่ของเราต่อไปอย่างน้อยที่สุดก็จะทำให้ราษฎรตามแนวบริเวณชายแดนแห่งนี้ไม่ต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐานการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตของราษฎรตามแนวบริเวณชายแดนแห่งนี้เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงยั่งยืนขณะเดียวกันก็จะเป็นรั้วที่มีความมั่นคงและแข็งแรงให้กับประเทศของเรานับเป็นความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการร่วมกันส่งต่อสายทานพระมหากรุณาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อให้ปวงประสบนิกรที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข